ถือหมัดเข้าไปแรกมีก็โดนสับไปโดนฟันแบบก็มีแบบแขนหงแขนห้อยกันไปพี่ต้องกล้าครับความเร็วมันเยอะสำหรับผม200บวกครับรุ่นนี้เลยครับว้าวเปิดโลกเปลี่ยนเพื่อนโดนยิงตายต่อหน้าครับใช่ครับโดนอย่างเงี้ยเราก็ต้องเอาคืนอะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่ง่ายไม่ง่ายเจอใครมันก็ยิงกันหมดเลยแบบผมไม่รู้นะแบบความคิดแบบคืออารมณ์น่าจะเป็นช่วงที่แบบเราโมโหเพื่อนเราโดนยิงเหมือนเอาเลือดมันมาเลือดมันออกเลยพี่ใส่เลยครับมึงฟันเลยมึงไปเลยมึงเอาเลยทุกครั้งที่เราไปเอาแบบไปเล่นเขาไงพี่มันก็ต้องเหมือนรับโดนมาก่อนไงพี่เราไม่ทำเขาเขาก็ทำเราครับแต่สมมติก็มาจากคำว่าศักดิ์ศรีแหละครับศักดิ์ศรีนี่สำคัญสุดใช่เพราะว่าถ้าไม่ให้ผมแต่งรถซิ่งจะให้ผมไปติดยาหรือติดเกมมันก็ไม่ใช่ครับผมชอบแบบนี้ชอบในความเร็วสนุกท้าทายสมมุติรถเราเร็วใช่ป่ะครับเราเอาไปแข่งเนี่ยเราได้ชื่อเสียงร้านด้วยได้ชื่อเสียงเราด้วยต้องกล้าครับความเร็วมันเยอะสำหรับผม200บวกครับรุ่นนี้เลยครับว้าวเปิดโลกเปลี่ยนมันไม่ได้เหมือนในหนังที่วิ่งมาชนกันปราบฟันดาบไอคนที่มีปืนเงี้ยอาจจะไปไล่ยิงคนถือมีดคนถือมีดก็ต้องวิ่งพี่ถือหมัดเข้าไปแรกมีดก็โดนสับไปโดนฟันแบบก็มีแบบแขนหงแขนห้อยกันไปพี่แม่งยกมือไหว้แม่งก็ฟันนะพี่สับไปทั้งที่มือไหว้อะพี่ณอายุตอนนั้นมันแค่16 17มันยังไม่ได้คิดอะไรมากพี่ผมว่าแบบคิดแค่ว่าเพื่อนรุ่นพี่สำคัญมากออกไวไปรถไม่แรงก็เท่านั้นยกล้อแซงครับสะใจมากครับก็คือไม่ยอมครับเพราะว่าจะแซงให้ได้อะต้องเอาชนะให้ได้ครับถ้าสู้ไม่ได้ก็กลับมาทำใหม่เอาไปแข่งกับเขาใหม่จนกว่าเราจะชนะถึงจะมีความภูมิใจครับเป็นแผลเต็มตัวเลยครับมีข้างหลังมันมองไม่เห็นครับสักไปหมดแล้วแต่ตอนนี้เริ่มโตขึ้นมาก็เริ่มเซฟตัวเองแล้วครับเริ่มเบาอันไหนยกได้ยกครับอยู่ถึงพ่อแม่แล้วเวลาครับถ้าเรามีครอบครัวแล้วมันก็ต้องเลิกทุกอย่างเขาน่าจะรักเราครับเขาน่าจะรู้ว่ามันเสี่ยงครับเสี่ยงมากเหมือนชีวิตเราไปแขวนอยู่บนเส้นได้ครับพี่รถเนี่ยเราอย่าลั้นนะครับไปไม่ได้เราไม่ต้องไปแต่ลั้นไปมีแต่เสียครับคือใส่หมดพี่มีทุกอย่างเราใส่หมดพี่เราไม่สนใจอะไรงั้นพี่แบบขอแค่ว่าแบบคุกเด็กนะแค่แบบได้แป๊บเดียวทำทุกอย่างไปเพื่อแค่ว่าคำชมสำหรับรุ่นพี่อะพี่แบบเฟี้ยวว่ะแต่ความจริงแม่งพอผ่านแบบโตคิดขึ้นมาพี่แบบแม่งไม่ใช่เลยความจริงไม่ใช่เลยคนที่แบบเศร้าที่สุดคือพ่อแม่เราพี่พ่อแม่เราแม่งนั่งร้องไห้ทุกวันแบบตอนเราโดนจับเนี่ยพ่อแม่เรานั่งร้องไห้แบบพี่ลูกจะได้ออกหรือเปล่าแบบเสียเงินไปเป็นล้านเนี่ยพี่จะได้กลับมานอนบ้านหรือเปล่าเลือดนักสู้พ่อมึงมีแต่ไม่ได้มีไว้ฆ่าแกงเลือดนักซิ่งแม่มึงไม่มีมีแค่ถุงข้าวแกงโอ้